ไปกันที่เรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศกันบ้างนะครับอย่างเมื่อวานที่กรุงเทพมหานครของเราก็ช่วงกลางวันนี่ร้อนจัดมากกลางคืนก็มีฝนตกลงมานะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับเผยว่าภาคใต้ฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกครับก็จะมีฝนตกชุกหนาแน่นนะครับเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่24ตุลาคมนี้ครับเหตุว่ามีคลื่นลมแรงครับด้านกรุงเทพมหานครและปริมณฑลก็จะมีโอกาสเกิดฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าครับว่าประเทศไทยตอนบนนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกชุกหนาแน่นและยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาจันทบุรีและตราดขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวนั้นระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยส่วนคลื่นลมในทะเลอันดามันนั้นมีคลื่นสูง 2-3 เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งไปจนถึงวันที่24ตุลาคม2559สำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมีโอกาสเกิดฝนตกหนักได้ในบางแห่งลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยาครับร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคตะวันออกนะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงครับ